หายหน้าไปนานสี่เดือนกลัวแฟนคลับจะลืมย้อนดูผลงานละครออมอาพพันขาดตัวท็อปวงการหลังพักงานรักษาตัวไม่มีกำหนด ผลงานการแสดงละครเรื่องแรกของหนุ่มอมอครพานเริ่มต้นกับทางช่องสามในปีพศ2551โดยการเป็นนักแสดงรับเชิญในละครรักซ้อนแขนกับบททันวาเจอกับพระนางอย่างหนุ่มพอพัทระพนและแพทนภภาต่อมาหนุ่มอมเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นกับบทพระรองลายไทยในละครมวลรักข้าวต้มมัดกับนางเอกสาวแพทยปนภภาและเจอกับพระเอกอย่างหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิในปีพศ2552ส่วนผลงาน ที่ต่างพูดกันว่าเป็นการแจ้งเกิดของหนุ่มคนนี้คือละครพัร์จันทร์ลายพยักที่หนุ่มอ้อมร่วมแสดงในปีพศ2553ซึ่งเป็นการร่วมงานกับทางช่องเจเรื่องที่2ต่อจากเจ้าหญิงลำซิ่งโดยหนุ่มอ้อมเล่นประกบตัวพ่อตัวแม่ของช่องอย่างสาวอามพัชราภายุยจิรนาน์และหนุ่มเวสกุลวัฒน์โดยเจ้าตัวรับบทเป็นวายุส่วนในปีต่อมาหนุ่มอ้อมได้มีผลงานสร้างชื่ออย่างละครรีเมคทวีพโดยเจ้าตัวได้ขึ้นเล่นเป็นพระ เอกกับบทคุณหลวงอัคาราเทพวรากรประกบคู่กับนางเอกเบอร์ต้นต้นอย่างสาวแพนเค้กเขมานิในปีพศ2555เจ้า, 55, าตัวได้มีผลงานสร้างชื่ออีกครั้งอย่างอุบัติเหตุประกบคู่กับซุปตาเบอร์ต้นของเมืองไทยอย่างสาวอัมพชราภาโดยเจ้าตัวรับบทเป็นอารุมพระเอกเวอร์ชั่นที่7ของเรื่องนี้ฝีมือของหนุ่มอ้อมเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นและได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกของช่องภายในเวลาไม่นานต่อมาในปีพศ255 เขามีผลงานการแสดงหนึ่งเรื่องอย่างวันนี้ที่รอคอยประกบคู่นางเอกน้องใหม่ของช่องอย่างทิสาวริทิสาโดยรับบทบาทเป็นเจ้านานปิงน,นรเทพที่เบิร์ดทงชัยเคยเล่นไว้เมื่อ20ปีก่อนหน้าถัดมาในปีพศ2557เจ้าตัวได้รับงานแสดงถึง4เรื่องด้วยกันโดยมีละครกระแสดีคู่กับนางเอกสาวขวัญอุามณีถึง2เรื่องอย่างเจ้าสาวสลาตาันและหัวใจเถื่อนจนทำให้ทั้งคู่ถูกยกเป็นคู่จีน ออมควัานในทันทีและในปีถัดมาหนุ่มออมก็ได้กลับมาร่วมงานกับสาวแพนเคอีกครั้งเนือเรื่องรักเล่ซึ่งมีกระแสะตอบรับดีไม่น้อยกับบทดรรามินหนุ่มนักการทูตมาเทในปีพศ .2559 เขาได้กระแสะคู่จิ้นคู่ใหม่กับสาวมินพิชยาในละครเรื่องลูกไม้ไกลต้นกับบทบาทชาโนนส่วนในปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีทองของหนุ่มออมอัครพานเพราะมีละครออนแอร์ถึงสเรื่องได้แก่ราชนาวีที่ร ละครละอองดาวแม่อายสะอื้นทิ้งท้ายปีละครคุณภาพอย่างนางทิพย์